ปเบิงบทสรุปย่อๆไปเบิงหลังเกมของนัดซิงซันเลตการแข่งขันบาร์เตซิงซันแมงซาดเอรบหรือว่ารายการยูโร2024ก็ถือว่าจบกันไปเป็นทีมใหม่กันละและแซมก็ตกเป็นของทนานทีมซาดหลายคนคาดหวังไว้นะก็คือทนานสเปนเบียดเอาชนะทนานทีมซาดอังกฤษไป2-1ซึ่งวันนี้เราจะไปเบิงบทสรุปเลยก็ไปเบิงหลังเกมนะไปเบิ่งสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะไปเริ่มต้นกันที่11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมเสือทรงลงสนามในนัดนี้สเปนมาในระบบ 4-2-3-1 นะนำโดยอูไนซิมอนผู้รักษาประตูกองหลังมีทนานแดนนี่คาวาคาวโดแบงเลอร์น็อกมองแล้วก็ต่อด้วยเอมอริกลาป็อกและก็ยังมีทนานมาร์กกูกูเรียส่วนกองกลางมีทางด้านโดรีเอนาเรสพาเวียนรูสดานี่เออร์โมส่วนทางฝั่งปีกก็มีทางด้านดามินยาม่าและก็นิโก้วินเลียมหน้าเป้าก็ยังบ้างใจกับทางด้านอันบาโรโมลาตานะส่วนอังกฤษก็มาในระบบ 3-4-2-1 มาในระบบกองหลัง3คนเนาะนำโดยผู้รักษาประตูจอแดนพิกพอสกองหลังมีทางด้านไควอเกอร์จอห์นสโตนและก็มาร์เกฮีสมรองกองกลางมีทั้งนั้นบุกายโยซาก้าคอบบี้ไมนูดีแคนไรส์ลุกซอสมรองตัวบุกมีทั้งนั้นพิวโพเดนจูดเบลลิงแฮมและก็นาเปาเป็นทั้งนั้นเฮอริเคนเริ่มต้นก็เป็นเกมที่หลายคนคาดหวังนะก็เป็นเกมที่ซูซีนะโดยจังหวะที่ว่าทั้งนั้นสเปนได้รุ่นก่อนนาทีที่38เนี่ยเป็นทั้งนั้นดานี่คาวาคาวจ่ายบานให้กับทั้งนั้นดาเบียนรูสยิงสำหรับมาเกฮีนะบานแต่ว่าบานบ่ค่อยแห้งไปเลยสื่อตัวของทางด้านจอแดนพิกพอร์ตผู้สาวตัวของอังกฤษจับได้ตั้งทมิดก็ถือว่ายังเป็นพืชเครื่องกันอยู่เนาะบ่ค่อยมีจังหวะการลุ้นประตูหลายปานใดก่อนที่ว่าจะจบกันที่0-0ในครึ่งเวลาทมิดส่วนว่าครึ่งเวลาที่2ก็เริ่มต้นกันด้วยประตูของทางด้านสเปนขึ้นนำไปก่อนเพียง2นาทีเท่านั้นในครึ่งเวลาที่2จากดามินยามาลากบานหนีทางด้านลุกซอก่อนจะส่งไปที่นิโก้วิลเลียมข้ามภาคไปบานบ่มีตัวประกบก่อนที่ว่าจะยิงผ่านมือผู้รักษาประตูของทีมชาติอังกฤษเข้าไปนะก็ถือว่าเฮดสเปนขึ้นนำไปก่อน2นาทีทมิดในครึ่งเวลาที่2ต่อมานาทีที่56ลามินยามาแทงบานเข้าในเขตโทษขอให้กับทางด้านอันบาโรโมราตาบานจอจะเข้าประตูนะแต่ว่าทางด้านจอร์แดนพิกพอสามารถเตะออกได้ทันเวลานะเกือบไปนะจังหวะนี้ก็คือเกือบสเปนเกือบได้ประตูที่2นะแล้วก็อีก10นาทีต่อมาก็เป็นทางด้านสเปนในลุยยังต่อเนื่องนะดานี่เอาโม่ใจให้กับทางด้านดามินยาม่าพาบานลอกทางด้านลูกซอนะก่อนที่ว่าจะยิงติดมือของผู้สาวประตูของทีมชาติอังกฤษนะล้มตัวเซฟลงไปได้นะถือว่าเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่ทางด้านพิกพอร์ตสามารถป้องกันได้นะถัดมาถึงนาทีที่73นะทีมชาติอังกฤษมาได้ประตูซิตี้เสมอ 1-1 นะจากจังหวะที่ซาก้านะลากบานเข้าเขตโทษก่อนจะส่งให้กับทางด้านจูดเบลลิงแฮมเคลียร์ย้อนหลังให้กับทางด้านคูพาเมอร์ตัวสมองยิงเข้าไปนะเห็นได้ทีมชาติอังกฤษตีเสมอเป็น 1-1 นะเข้าสู้ท้ายเกมนาทีที่82ทีมชาติสเปนก็ได้โอกาสบุกกันอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังประตูใสนะนาทีที่82ดานี่อโมดิ้นบานกับทางด้านนิโก้วินเลียมนะจับบานก่อนที่ว่าจะส่งคืนให้ทางด้านลามินยาม่านะพยายามปั่นบานแต่ว่าเจอทางด้านจอร์แดนพิกพอร์ตล้มตัวปัดออกได้อีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าโดดเด่นวันนี้นะแต่ว่าในอีก4นาทีถัดมาสเปนได้ประตูไซนะก็ถือว่าเป็นประตูที่ทางด้านมาร์กกูกูเร่นะยิงในเนี้ย7ล้านมิเกลโอยาซาบัตเนตินยิงตามนำส่วนผู้รักษาประตูของทีมชาติอังกฤษไปเฮ็ดให้ทางด้านสเปนขึ้นนำไป 2-1 นะส่วนในเนี้ยเวลาที่เหลือทีมชาติสเปนสามารถประคองเกมจบการแข่งขันเอาชนะทางด้านทีมชาติอังกฤษไป 2-1 พร้อมทางขอแซมบาเตยูโรไป4สมัยนะก็ถือว่าเป็นทีมชาติที่ว่าได้แซมยูโรได้หลายที่สุดนะสำหรับทีมชาติสเปนก็ได้4สมัยได้ครั้งทวีปกันในปี1964ต่อด้วย2008 2012และการล่าสุด2014เป็นที่1นะที่ว่าทีมได้แซมรายการนี้หลายที่สุดห้องน้ำมากเป็นทีมชาติเยอรมันได้3สมัย1972 1980 1996ส่วนทีมชาติอังกฤษก็ได้อันดับที่2เป็น2สมัยติดต่อกันนะทีมชาติอังกฤษได้เข้าซิง2ครั้งได้ที่2 2ครั้งทีมชาติอังกฤษก็ต้องลุ้นไปปี2018อีกทีนึงอีก4ปีข้างหน้าต้องลุ้นกันใหม่ทีมชาติอังกฤษนะไปเบิ่งเส้นทางแซมของสเปนนะก็คือชนะ7นัดรวดกันเลยนะเป็นทีมทวิตที่ว่าสามารถชนะรวดข้อแซมไปนะนัดทวิตในรอบแบ่งกลุ่มชนะโครเอเชียไป 3-0 นัดที่2ชนะอิตาลีไป 1-0 นัดที่3ชนะอาร์เมเนียไป 1-0
ผ่านเข้าหอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะแซมกุมบี้นะเอาชนะทางด้านจอร์เจียไป 4-1 ผ่านเข้าหอบ8ทีมชนะเยอรมันไป 2-1 ผ่านเข้าหอบ4ทีมก็ชนะฝรั่งไป 2-1 ก็ถือว่าในหอบซิงชนะเลิศก็สามารถเอาชนะทางด้านทีมชาติอังกฤษไป 2-1เดี๋ยวไปเบิ่งบทสรุปย่อๆกันนะกับคือแซมสเปนของแซมอังกฤษนักเตะดีเด่นประจำรายการไปทางโดรี่เบอร์16ของทีมชาติสเปนถือว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นซะเหลือเกินนะผู้นี้นะสามารถเก็บจังหวะการขึ้นเกมการช่วยเกมฮับได้ดีผู้นี้นะเป็นเตะที่มีบทบาทหลายที่สุดในรายการนี้นักเตะดีเด่นไปนะส่วนว่าดาวยิงสุดมีทางด้านแฮร์รี่เคนจากอังกฤษดานี่โอโมจากสเปนโกดี้กาโปจากฮอลแลนด์จามานมูเซียล่าจากเยอรมันจอสมีเตาตัดเซจากจอร์เจียอีวานซาลานจากสโลวาเกียที่ว่ายิงได้3ประตูเท่ากันคว้ารางวัลไปนำกันเลยนะทั้งหมดนี้นะส่วนว่ารางวัลต่อมาเป็นแอสซิสต์หลายที่สุดในรายการนี้ก็เป็นทางด้านลามินยาเมลนะนักเตะดาวเด่นของสเปนแอสซิสต์ได้4ครั้งสูงสุดในยูโร2024ต่อมาก็เป็นนักเตะดาวเด่นดีเด่นหรือว่านักเตะลาวฮุ่งดีเด่นนะก็เป็นทางด้านลามินยาเมลอีกครั้งหนึ่งยิงได้1ประตูกับ4แอสซิสต์พวก3ประตูดีเด่นเป็นของทางด้านจอร์จีมามาดาวิดีนะจากจอร์เจียนะสามารถป้องกันการเสียประตูได้ถึง29ครั้งถือว่าหลายที่สุดกันเลยล่ะจนว่าทีมชาติที่ยิงประตูได้หลายที่สุดก็เป็นทีมชาติสเปนยิงได้15ประตูในการเสียเพียง4ประตูส่วนว่าทีมชาติที่บ่เสียประตูหลายนัดที่สุดก็เป็นทีมชาติฝรั่งสามารถคืนซีดได้4นัดก็คือบ่เสียประตูไป4นัดส่วนนักเตะที่ได้แจ้งเกิดในรายการนี้หลายที่สุดก็คือยูโร2024เป็นทางด้านดามินยาเมลนะเป็นนักเตะดาวเด่นอายุครบ16ปีเต็มในวันที่14กรกฎาคม2024ที่ผ่านมาการถือก้าวขามาเป็นนักเตะที่ว่าโดดเด่นที่สุดในรายการนี้ยิงได้1ประตูกับ4แอสซิสต์ทีมชาติสเปนคว้าแซมไปครองแซมมาเตยูโร2024และเป็นแซมมาเตยูโรสมัยที่4หลายที่สุดในประวัติศาสตร์นี่ก็เป็นบทสรุปย่อๆของการแข่งมาเตยูโร2024พบกันใหม่ในยูโร2028ก็คือในรายการนี้จะจัด4ปีทีนึงนะ2028จะเป็นเจ้าภาพกันหลายประเทศนะก็มีทางด้านอังกฤษเป็นเจ้าภาพร่วมกับทางด้านสกอตแลนด์และก็ไอร์แลนด์เหนือเวลส์และก็สาธารณรัฐไอร์แลนด์4ประเทศเป็นเจ้าภาพพบกันใหม่ในยูโร2028